สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องหมอมีลูกตาล Channel กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการผสมสีดำนะคะผสมยังไงให้สีครีมดำสนิทนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นครีมนะคะหรือถ้าใครเป็นวิปครีมก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราจะผสมสีดำนะคะลงไปประมาณ1ฝานะคะสีที่เราใช้จะเป็นสีดำของวินเนอร์นะคะแล้วก็ผสมกับครีมนะคะให้เขาเข้ากันนะคะแบบนี้นะคะสังเกตไหมคะว่าสีดำเมื่อผสมกับตัวครีมมันจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะคะดังนั้นเราก็เลยต้องหาตัวช่วยนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวครีมดำสนิทกว่านี้นะคะนั่นก็คือผงชาโคค่ะผงชาโคนะคะหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่หรือในช้อปปี้นะคะก็มีนะคะอันนี้เราก็ใส่ลงไปก็กะประมาณสัก1ช้อนชานะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมให้เขาเข้ากันนะคะเพราะว่าตัวผงอาจจะฟุ้งกระเด็นกระจายออกไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมนะคะผสมในตอนแรกสีเขาก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แต่ถ้าเราทิ้งไว้สักพักเหมือนตัวผงเขาจะละลายเข้ากับตัวครีมอะค่ะมันจะทำให้สีเขาดำขึ้นนะคะเข้มขึ้นประมาณนี้นะคะหรือถ้าใครอยากจะให้สีเขาดำอีกนะคะก็ใส่ผงชาโคลไปเพิ่มได้นะคะค่อยตะล่อมเหมือนเดิมค่ะสีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเราทิ้งไว้สักพักตัวผงชาโคลมันจะละลายมันจะทำให้ตัวครีมเราดำเพิ่มขึ้นกว่านี้นะคะการผสมสีดำของเราก็จะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเราก็นำตัวครีมไปแต่งเค้กกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ